รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสโจทย์ของเราในวันนี้ไหนพูดสิเทมปุระโอ้โหยังไงครับเนี่ยวันนี้เราก็เลยจะทำเทมปุระรวมทะเลจะกินคู่กับซอสที่ไทยๆนิดนึงเป็นซอสมัสมั่นอุ้ยอุ้ยอะไรมันกระเด็นใส่มือเห็นไหมเนี่ยดูเช็ดให้ไหมหรือยังไงขอโทษทำอะไรไม่ได้ไม่เป็นไรเพื่อตกใจมันร้อนผมต้องว่าอะไรล่ะอุ้ยอย่างนี้เหรอแล้วมันกระเด็นอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นครับโจทย์ของเราในวันนี้ไหนพูดซิมันคือของกรอบคืออะไรครับเนี่ยเทมปุระเทมปุระที่ดีเนี่ยมันจะเกิดจากความกรอบแบบมีมิติโอ้โห wow. ยังไงครับเนี่ยมันจะเป็นมิติจากเกล็ดขนมปังก็ได้หรือจะเป็นมิติจากเกล็ดของการสะบัดแป้งในกระทะก็ได้จะบอกว่ามันคือศิลปะป่ะครับเนี่ยก็น่าจะใช่ละ วันนี้เราก็เลยจะทำเทมปุระรวมทะเลแต่ไม่ใช่แค่กินเปล่าๆนะปกติเขาจะกินคู่กับน้ำจิ้มซอสอะไรใช่ไหมใช่แต่ของเราวันนี้จะกินคู่กับซอสที่ไทยๆนิดนึงเป็นซอสมัสมั่นโอ้คลาสสิกเลยนะมาครับเป่าชุบดีกว่านะครับอ่ะ1 2 3บอกแล้วยังไงผมก็มาจริงช่วงเนี้ย เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันดีกว่าครับว่าเทมปุระเนี่ยทำยังไงแล้วก็ซอสมัสมั่นใช่ไหมจะรสชาติเด็ดขาดขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันครับเมนูในวันนี้ขอเสนอเทมปุระรวมทะเลกับซอสมัสมั่นโจทย์ในการทำครั้งนี้นั่นก็คือเทมปุระเป็นเทคนิคการทอดของให้กรอบยังมีเอกลักษณ์แบบญี่ปุ่นและทำมาทานคู่กับซอสมัสมั่นรสชาติเข้มข้นแบบไทยๆจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเอาละครับเทมปุระนะฮะซอสมัสมั่นความพิเศษของเราของวันนี้คืออะไรครับเป็นรวมทะเลรวมทะเลแล้วมีปลาไข่มีกุ้งแล้วก็มีปลาหมึกโอ้นี่คือแบบทั้งมหาสมุทรเลยนะครับเนี่ยจัดเต็มแป้งที่ดีทอดออกมาเสร็จแล้วต้องกรอบแป้งประกอบอาหารตราโกกิค่ะนี่นะครับกรอบกรอบทอดนี่คือโกกิเท่านั้นนะฮะนะครับใส่เข้าไปในอ่างผสมได้เลยโอเคจากนั้นยังไงครับเนี่ยปกติแล้วข้างซองเขาจะเขียนให้ใช้น้ำเย็นจัดแต่วันนี้เราอยากจะบอกเราอยากได้ความกรอบมากๆเราใส่โซดาเย็นๆลงไปเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับคนเลยทีเดียวคือแป้งก็จะเบาแล้วก็จะกรอบยิ่งขึ้นใช่ไหมครับใช่แล้วนะครับพอเข้ากันปุ๊บฟองก็จะหายไปโอเคเลยอันนี้คือเหมาะมากๆกับการชุบทอดทำเทมปุระนะฮะโอเคครับแบบนี้เลยอีกหนึ่งเคล็ดลับของเราน้ำมันที่ดีจะทำให้จุดเดือดเนี่ยสูงใช่เวลาทอดของเสร็จแล้วของก็จะกรอบมากขึ้นวันนี้เราใช้นี่เลยครับน้ำมันผสมตรำมรกตไลท์นะครับทอดผัดจัดไปไลท์เลยนี่ไงโอ้ยโหพาร์ทเนอร์หลายคนเวลาทอดอ่ะกุ้งจะหดเข้ามาอย่างนี้เป็นปกติงอเลยอ่ะเราก็แค่เราบากท้องเขาแล้วก็บากข้างหน้าเขาอย่างนี้หน่อยนึงเหมือนบั้งๆเข้าไปอย่างนี้ป่ะเหมือนทำลายกล้ามเนื้อเขาอ่ะทำให้จากเดิมที่เขาตัวงอเข้ามาเวลาสุกเขาก็จะไม่งออันนี้ก็คือเวลาเราไปทำเทมปุระเนี่ยจะต้อยตรงๆชิ้นเทมปุระจะตรงปลาหมึกอ่ะด้วยความที่ของเราวันนี้เป็นชิ้นที่เป็นเส้นๆหมดเลยเส้นๆหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราขอเป็นวงหน่อยนึงเราอยากให้มีความมีมิติมีมันคนละทรงล้างทำความสะอาดแล้วก็วางแบบนี้พอไหมปลาหมึกพอเนาะปลาไข่ไม่ต้องทำอะไรเขาแล้วเขามาแบบนี้แล้วที่น่าจะพอจริงๆแล้วใครมีอะไรก็สามารถนำมาชุบแป้งทอดได้เลยใช่จะปูองปูอัดอะไรด้วยก็ได้นะใช่ไหมฮะติดเลยความชอบของคนในบ้านเป็นหลัก
หลังจากที่เราเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ถึงเวลาของการทำเทมปุระรวมทะเลแล้วล่ะครับอันนี้คือการเทสละใช่แล้วคุณต้องการจะสร้างมิติของที่คุณบอกครับเนี่ยเราจะสร้างมิติแล้วคุณดูนะเราจะสลัดลงไปเป็นเส้นๆๆๆๆอย่างนี้ใช่ไหมคือที่ไปกินตามร้านแบบอาหารญี่ปุ่นนี่คิดว่าเขาเล่นไม่ใช่คืออันนี้คือวิธีการทำจริงๆไม่เป็นวิธีจริงๆจากนั้นเราก็ใส่เนื้อสัตว์ของเราลงไปเราก็สลัดเทดดี้ช่วยเราโกยได้ไหมอ๋อครับครับครับเม็ดที่เราใส่ลงไปอ่ะโกยเข้ามาเบาๆหน่อยโอ้ตายละใช่เก่งมากแบบนั้นแหละค่ะชมผมอีกสิชมผมอีใบหรอไฟแรงไปปะชิ้นเทสเทสอีกชิ้นนึงก่อนไหมเราเตรียมมันก่อนอีกหนึ่งทีงั้นขอซ้อมก่อนนะครับว่าเทมปุระนั้นจะออกมาเป็นอย่างไรเอากุ้งมาดิกุ้งเอานะได้นะนิดนึงเลยผมโกยนี่เอาหลุดเลยเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เวลาไปกินเทมปุระนะคะเข้าใจนะฮะว่าเขาทำยากใช่ไหมฮะหรือยังไงเข้าใจนะว่าเขาทำยากลงพื้นลงวันกระดำมาคุณเก่งมากอ่ะทำไมผมไปตามร้านญี่ปุ่นเขาไม่ขนาดนี้เลยครับเนี่ยนั่นสิฉันไม่เคยเห็นเชฟคนไหนยืนตัวห่างขนาดนี้เลยไม่ตัวห่างนี่ตัวเกรงเลยนะครับเนี่ยเฮ้ยโอ้โหยากกว่าอ่ะยกขึ้นมาดูสิกระติกอยู่เราทำให้ไหมสลับกันได้ไหมมาเดี๋ยวทำเองเอาล่ะครับตอนนี้คุณเท็ดดี้และก็คุณนานาเนี่ยขอสลับหน้าที่ทำกันแล้วครับมันจะออกมาเป็นแบบไหนนั้นต้องไปลุ้นกันครับเอาแล้วนะครับผมลงแล้วนะครับใส่มาเลยใช่เก่งมากดูดีที่สุดเลยใช่ดูดีมากลิปปลายได้ละ1ชิ้นเขาก็จะแบบอย่างนี้ครับเก็ดเนี่ยคือขอร้านได้นะเขาเก็บไว้นะจริงๆเพราะเขามีเยอะมากไงเขาต้องทำเหมือนเรานะร้านไหนก็คงมีให้ต่อเลยนะต่อเลยอุ้ยกระเด็นใส่มือเห็นไหมเนี่ยดูเช็ดให้ไหมหรือยังไงขอโทษทำอะไรไม่ได้ไม่เป็นไรเพื่อตกใจมันร้อนผมสองว่าอะไรล่ะอุ้ยอย่างนี้เหรอแล้วมันกระเด็นอ่ะคือจังหวะที่สร้างกระแสเนี่ยทำอย่างนี้สะบัดลงจำได้ถึงทำอย่างนี้แบบแป๊ดอย่างนี้ตอนลงอ่ะยังไงนะโอ้โหอยู่ๆคุณนานาก็ระลึกได้ถึงขั้นตอนของการทำเทมปุระที่ได้สืบทอดมาจากอาจารย์ครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าจะออกมาดูดีแค่ไหนคนคิดได้เมื่อกี้วิญญาณคุ้มครองสิงโอเคนานาเดียวนะแล้วก็เกยเข้ามาอย่างนี้เฮ้ยมาว่ะยากจริงๆมันคือศิลปะจริงๆเทดดี้ใช่ยากการที่จะทำเทมปุระให้ออกมาดูดีนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับท่านผู้ชมขนาดคุณนานาเนี่ยยังเอ่ยปากเลยครับว่ายากเพราะว่าการที่จะทำเทมปุระนั้นอุณหภูมิในการทอดนั้นก็สำคัญนะครับโดยที่เราจะต้องใช้ไฟกลางแล้วก็ค่อยๆทอดเพื่อไม่ให้แป้งนั้นไหม้ครับเอ้ยโอ้โหไปแล้วนะโอเคนะไม่เอาละแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าทอดทิ้งกันแล้วนะครับคุณเท็ดดี้เสร็จแล้วครับกับเทมปุระรวมทะเลช่วงหน้าครับกับเทมปุระรวมทะเลกับซอสมัสมั่นกับขั้นตอนของการทำซอสมัสมั่นที่ทำได้ง่ายๆแต่ว่าอร่อยเข้มข้นจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับนี่ซอสวันนี้เรามาแบบไทยๆเลยนะเนี่ยตัดรสเค็มนิดนึงเกลือนะจ๊ะไม่ใช่ผงชูรสผัดจนน้ำตาลปี๊บละลายแล้วก็ใช้ได้แล้วค่ะมาเล่นไวกิ้งอ่ะรู้อายุเลยแดนเนลามิดป่ะฮะไม่ทันแดนเนลามิดจริงๆไม่จริงโกหกป้าจะพาไปเพราะใกล้กว่าวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูขนมจีบกุนเชียงจากกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลดาอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลดาอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นเนื้อหมูเน้นๆหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังนำกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลดาอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลงต้มจนสุกนุ่มจากนั้นนำมาสับละเอียดและหั่นเป็นแท่งเตรียมไว้ใส่หมูสับลงในภาชนะตามด้วยเนื้อกุ้งสับกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลดาอาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้มสุกสับละเอียดและแป้งข้าวโพดปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายน้ำมันงาซอสเห็ดหอมและพริกไทยป่นนวดผสมให้เข้ากันใส่ต้นหอมซอยผสมให้เข้ากันอีกครั้งแล้วนำเข้าแช่เย็น
ประมาณ30นาทีให้ส่วนผสมทรงตัวตักส่วนผสมที่ได้ลงบนแผ่นเกี๊ยวเกลี่ยให้ทั่วแผ่นวางกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้มสุกหั่นเป็นแท่งจากนั้นห่อแป้งเกี๊ยวเป็นแท่งลงต้มในน้ำเดือดจนกระทั่งสุกจัดขนมจีบกุนเชียงใส่ภาชนะเสิร์ฟคู่กับจิ๊กโชว์กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สั่งได้แล้วที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ด